ี่ข้างถลอกเมื่ออุบัติเหตุเครื่องบินตกได้พลากชีวิตหลานชายเพียงคนเดียวของเขาไปแต่ถ้าเกิดว่านั่นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการก่อการร้ายล่ะวากาบอนเจาะแผ่นลับเครือข่ายนรกซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากเกาหลีใต้ออนแอร์ทางช่อง SBS เรื่องราวส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่ชาวดาวก่อนสตันแมนหนุ่มที่อยู่กับหลานชายนั่นคือหุ่นแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อหุ่นเดินทางไปโมร็อกโกกับกลุ่มสาธิตกีฬาเทควันโดได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกและหุ่นได้เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์นั้นหลังจากนั้นไม่นานชาดากรก็เจอบ่อแสสำคัญที่ทำให้รู้ว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนั้นเป็นการก่อการร้ายแต่ไม่ว่าเขาจะบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อมีเพียงคนเดียวที่ให้ความช่วยเหลือเขาก็คือโกแฮรีเจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวกอง NISและเมื่อทั้งคู่ยิ่งสืบเรื่องราวก็ยิ่งเจอกับเรื่องอันตรายและพบว่าเรื่องราวทั้งหมดมันใหญ่กว่าที่พวกเขาคาดไว้มากนำแสดงโดยอีซึงกีนักแสดงที่ผ่านผลงานซีรีส์และภาพยนตร์มาแล้วมากมายเขารับบทเป็นชาดาวกอนสตันแมนผู้มีความฝันอยากเป็นผู้กำกับคิวบูแพซูจีอดีตสมาชิกวงมิสเอรับบทเป็นโกเฮลีเจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวกอง NAS ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองกับหัวหน้าจึงร่วมหัวจมท้ายไปกับชาดาวกอนด้วยและก็ยังมีนักแสดงสมทบอีกมากมายหลายคนที่ให้คุณไปดูในซีรีส์เอาดีกว่าเข้าสู่ช่วงรีวิวเลยนะครับนี่คือซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่มีฉากแอคชั่นฉากไขปริศนาที่สนุกมากๆเป็นซีรีส์ที่เริ่มจากปมบางๆเล็กๆแต่เมื่อยิ่งคลายมันก็ยิ่งหนาขึ้นตลอดการเดินเรื่องเขาจะทิ้งประเด็นต่างๆเอาไว้โดยให้คนดูไปโฟกัสในจุดอื่นแทนเพื่อลืมมันไปแต่ในภายหลังเขาก็จะวกกลับมาเพื่อจะขยี้ประเด็นนั้นคือพูดไปก็อาจจะงงนะครับแต่ถ้าผมไม่พูดแบบนี้มันจะเป็นการสปอยเนื้อหาของซีรีส์ได้การเดินเรื่องนั้นนับว่าสนุกมากๆเลยการสืบคดีที่ค่อยๆค้นพบหลักฐานทีละชิ้นทีละชิ้นค่อยๆปฏิปต่อเรื่องราวสำคัญต่างๆขึ้นมาไม่ต้องห่วงว่าตัวซีรีส์นั้นจะน่าเบื่อเลยนะครับเพราะตลอดการเดินเรื่องเนี่ยจะมีฉากแอคชั่นแทรกอยู่เป็นระยะซึ่งฉากแอคชั่นพวกนี้ก็ทำได้ดีมากเลยครับทั้งลุ้นทั้งมันแถมยังมีเรื่องราวการเมืองที่แบบเข้มข้นมากๆเรื่องของความโสมมของนักการเมืองการทุจริตการโกงการแย่งชิงอำนาจซึ่งอันนี้ผมหมายถึงในตัวซีรีส์นะแม้ว่าจะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวนนะครับแต่ว่าก็มีฉากโรแมนติกคอยเซอร์วิสคนดูอยู่เป็นพักๆด้วยใช่ว่าเรื่องนี้จะไม่มีข้อเสียนะครับโดยข้อเสียหลักๆเลยก็คือความเมคเซนส์ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของฉากแอคชั่นที่มันจะไม่เมคเซนส์ดูไม่สมจริงดูโอเวอร์แต่ว่านั่นอ่ะก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกเนี่ยมันน้อยลงไปเลยนะครับโอเคครับผมส่วนตัวแล้วผมให้คะแนนเรื่องนี้ที่ 9.5 คะแนนเลยแนะนำให้ดูครับเป็นหนึ่งในซีรีส์เกาหลีที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งแต่เรื่องนี้มีแค่16ตอนเท่านั้นเองแล้วพอจบ16ตอนการทิ้งท้ายมันก็เลยเยอะครับมันจะมีปมที่แบบทิ้งไว้เยอะมากๆที่รอไปขยี้ต่อในซีซั่น2ซึ่งกว่าซีซั่น2ตอนนี้ก็ยังไม่เริ่มถ่ายเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซีซั่น2ก็ควรจะมาปีหน้านั่นเองครับผมมีให้รับชมทั้งแบบภาคไทยและซับไทยทาง Netflix นะครับผมซีตอนนี้ลงครบทั้ง16ตอนแล้วหลังจากที่ค่อยๆออนแอร์มาสัปดาห์ละ2ตอนนะครับตอนนี้ก็ลงครบหมดแล้วความยาวเฉลี่ยตอนละประมาณ1ชั่วโมงสุดท้ายก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสีข้างถลอกและก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ